ร่างเล็กออมสุชาจะมีทั้งงานละครและงานหนังที่มีแฟนคลับทั้งชาวไทยและก็ชาวจีนแต่ก็ยังแบ่งเวลามาทำธุรกิจของตัวเองด้วยการวางแผนขายเสื้อยืดฝีมือการดีไซน์ของตัวเองค่ะโดยวางแผนขายผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กแทงมั่นใจว่าธุรกิจของตนสามารถบุกตลาดต่างประเทศได้เพราะเจ้าตัวขอขายของแบบเนียนๆด้วยการใส่เสื้อที่เธอออกแบบเดินสายไปพบแฟนๆที่เมืองจีนแถมยังฝากเพื่อนสนิทที่ออสเตรเลียช่วยขายอีกด้วยค่ะ